ง Modern Food Good Kitchen กับเครื่องครัวทันสมัยอย่างนี้นะคะโดยมีบุ้มปนัดดาวงศ์ผู้ดีคนนี้นะคะมาแนะนำเมนูต่างๆนะคะให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะสำหรับเมนูที่จะมาสาธิตกันในวันนี้เนี่ยนะคะคือยำเนื้อย่างหมี่ลวกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราก็ต้องมีอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเริ่มจากหมี่ก่อนเลยด้วยกันเพราะว่าน้ำกำลังเริ่มเดือดกันแล้วนะคะลุยกันเลยค่ะเมื่อน้ำเดือดแล้วเนี่ยนะคะด้วยเป็นเตาไฟฟ้าของเรานะคะเราก็ใช้อย่างนี้เลยค่ะค่อยๆใส่เข้าไปนะคะคือไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับเตาไฟฟ้าอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวช็อตกลัวอะไรนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของแก๊สไม่นานค่ะเส้นหมี่ใช้เวลาลวกไม่นานเลยพอเห็นเส้นเริ่มนุ่มๆอย่างนี้ก็น่าจะออกขึ้นได้แล้วนะคะเอาละค่ะดิฉันก็ขอพักเส้นนะคะนี่ออกมาเส้นเหนียวนุ่มสวยจากนั้นก็ใส่น้ำมันเจียวหอมเพื่อไม่ให้เส้นติดกันพร้อมกับนี่เลยค่ะซีอิ๊วขาวเล็กน้อยนะคะใส่กันอย่างนี้คลุกคลิกคลุกคลิกนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวเราก็จะพักให้เส้นมันหายร้อนสักครู่หนึ่งทีนี้เราก็มาในส่วนของทำเนื้อย่างกันเริ่มจากใส่น้ำมันก่อนจากนั้นนะคะก็ใช้กระสันในเนาะจากนั้นก็ปรุงนิดนึงนะคะเกลือพริกไทยค่ะเอาละค่ะเราใช้เวลากันตรงนี้นะคะขณะที่รอเจ้าเนื้อสันในสุกเนี่ยนะคะเรามาทำน้ำยำกันก่อนเลยก็แล้วกันเรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นน้ำก่อนนะคะน้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลทรายแนะนำนะคะว่าคนให้ละลายก่อนที่จะใส่เครื่องอื่นๆพวกพริกพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่งั้นคุณจะเคี้ยวน้ำตาลทรายเป็นก้อนโอเคมาดูเนื้อซียังไม่คือผมไม่ชอบไม่สุกมากอะนะคะเนื้อสำหรับเนื้อย่างเนี่ยความสุกของมันก็แล้วแต่ความชอบค่ะเดี๋ยวอีกด้านหนึ่งนิดนึงแล้วกันคือต่อให้เป็นเตาไฟฟ้าอย่างนี้นะคะก็ไม่ต้องห่วงค่ะไฟแรงสุกเร็วแน่นอนนะคะเห็นไหมเนี่ยสุกแล้วฝั่งนี้ทำแบบมีเดียมแล้วกันนะคะข้างในยังนิดๆนะคะถ้าเกิดอยากให้มันมีเดียมเนี่ยนะคะคือใส่ไปด้านนึงก่อนนะคะสักแป๊บนึงก็พลิกด้านเลยนะคะแล้วก็รอสุกแล้วพลิกกลับอีกด้านนี่คือมีเดียมแล้วพอแล้วสุกแต่เพิ่มความแรงของไฟด้วยอันนี้ผมใส่ไฟแรงพอสมควรเนี่ยพอพลิกด้านนี้ยังเห็นเนื้อที่มีจุยซี่อยู่นิดนึงอันนั้นคือมีเดียมนะคะเอาละค่ะเรามาทำน้ำยำกันต่อเขี่ยน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาหั่นเจ้าเนื้อนี้นี่นะคะในน้ำยำนี้นะคะแนะนำเลยค่ะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะแล้วก็ใส่พร้อมหัวใหญ่คลุกคลิกคลุกคลิกอย่างนี้เพื่อจะเป็นน้ำยำในการกินต่อไปนะคะที่จะกินกับเนื้อย่างแล้วก็หมี่ลวกของเราจากนั้นนะคะก็นำมาใส่ในถ้วยสวยงามอย่างนี้จัดเตรียมไว้เพื่อที่ว่าเวลาพอถึงเวลากินก็ค่อยเอามา